ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเปิดเส้นเงินพ่อบ้านบิ๊กตำรวจใช้บัญชีม้าเว็บพนันเปฆ่าเครื่องบินปปช.ทำคดีนะครับดันคนสนิทเป็นตร.นะครับเป็นตำรวจนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตามข้อมูลข่าวสารที่ออกมาเรื่องของมีบิ๊กในตำรวจระดับใหญ่นะครับเข้าไปพัวพันนะครับเข้าไปพัวพันกับนะครับเว็บพนันออนไลน์และก็มีการเส้นเงินนะครับมีการเปย์ค่าเครื่องบินเนี่ยให้กับปปช.นะครับแล้วก็มีดันคนสนิทเนี่ยนะครับของปปช.เนี่ยให้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยอันนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ออกมายังไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นข้อมูลที่ออกมานะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเมื่อข้อมูลที่ออกมายังไม่ได้มีการยืนยันยังไม่มีข้อเท็จจริงเป็นการนำเสนอข่าวเท่านั้นเองนะครับและก็ต้องอยากจะบอกนะครับว่าไอ้พวกที่ตักกระป่วยๆนะครับไอ้ที่ตักกระนะครับที่บอกว่าวันนี้นะครับการออกมาเปิดทำไมไม่เปิดชื่อไม่เปิดอย่างนู้นอย่างนี้นะครับคุณลองไปอ่านกฎหมายบ้างนะครับคุณลองไปนะครับศึกษากฎหมายเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้สมองคุณฉลาดขึ้นนะครับว่าการนำเสนอข่าวมันมีข้อจำกัดอะไรบ้างนะครับไม่ใช่เอามันแต่พูดนะครับผมถึงได้บอกว่าวันนี้นะครับพวกที่สมองแบบนี้นะครับถึงได้ติดคุกติดตารางนะครับพ่อแม่ถึงได้อยู่ในคุกในตารางหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยติดสันดานติดนิสัยแบบนี้มานะครับที่จะออกมาว่าคนนั้นคนนี้ต้องบอกก่อนนะครับและอีกอย่างนะครับผมบางทีผมก็งงเหมือนกันนะครับว่าการที่เขานำเสนอนะครับในข่าวในด้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำไมนะครับแต่ละคนนะครับถึงได้เดือดร้อนกับข่าวที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าไปโดนเอาคนใครสักคนหนึ่งนะครับที่เหมือนกับรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองเป็นอะไรผมก็เข้าใจนะครับว่ารักว่าชอบแต่คุณแยกออกระหว่างข่าวที่เกิดขึ้นประเด็นที่เกิดขึ้นไม่ใช่ดิ้นทุรนทุรายเป็นหมาถูกน้ำร้อนนะครับไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนคนอื่นเขาหรอกครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ถ้าเป็นข่าวเรื่องของการมงการเมืองนะครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเขาจะว่าใครครับคนนี้จะว่าคนนั้นคนนั้นจะว่าคนนี้เนี่ยคุณไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนเขาหรอกครับนะครับคุณไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนเพราะถามว่าวันนี้คุณลองคิดดูว่าประชาชนที่ไปเดือดร้อนแทนนักการเมืองไปโดนเดือดร้อนแทนพรรคการเมืองแล้วไปออกต่อสู้ให้พรรคการเมืองให้นักการเมืองสุดท้ายแล้วเป็นไงครับติดคุกติดตารางเสียชีวิตเสียเงินเสียทรัพย์สินเสียทองคุณไม่เข็ดกันอีกครับเพื่ออะไรครับวันนี้นะครับรักได้ชอบได้แต่มันก็เรื่องของเขาถูกต้องหรือเปล่าครับสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้บอกเลยคนที่ฉลาดเขาจะออกมาตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์แล้วเมื่อถึงเวลาเขาก็ใช้สิทธิ์ของเขารวมพลังกันแล้วสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้การที่ออกมานะครับแล้วมาทะเลาะกันเองในฐานะประชาชนผมถามเลยนะครับว่าคุณชอบพรรคนี้คุณไม่ชอบพรรคนี้สองพรรคเนี่ยนะครับอยู่คนละข้างกันนะครับแล้วคุณเป็นประชาชนจากกับที่เชียร์ทั้งสองพรรคเนี่ยแล้วคุณไปเป็นประชาชนไปทะเลาะกันเองไปเดือดร้อนกันเองนะครับไปต่อว่ากันเองไปไม่พอใจกันเองคุณได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้ครับผมถามหน่อยนะครับนักการเมืองมาให้คุณกินไหมล่ะครับก็เปล่าเลยนะครับเวลาที่คุณโดนดำเนินคดีคนที่คุณโดนฟ้องหมิ่นนะครับตอนที่คุณทะเลาะกันอะไรกันเนี้ยผมถามนักการเมืองพรรคการเมืองมาช่วยประกันตัวคุณไหมครับมาช่วยต่อสู้คุณในชั้นศาลหรือเปล่าก็เปล่าเลยเพราะฉะนั้นอย่าโง่ไปทะเลาะกันเองครับผมพอกเอาไว้เลยนะครับเส้นเงินนะครับพ่อบ้านบิ๊กตำรวจใช้บัญชีม้าเว็บพนันเปย์ค่าเครื่องบินนะครับปปช.ทำคดีดันคนสนิทเป็นตำรวจเปิดเส้นทางครับพ่อบ้านบิ๊กตำรวจใช้บัญชีม้าเว็บพนันเปย์ค่าเครื่องบินปปช.ทำคดีดันหญิงคนสนิทรับราชการด้วยเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกพลตำรวจตีนะครับทินกรสังมาศนะครับรองผบชน.เดินทางมายื่นคำร้องนะครับขอออกหมายจับกลุ่มนายตำรวจระดับสูงในฐานความผิดสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงินและเป็นเจ้าหน้าที่นะและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินตามที่สมคบกันตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542มาตราที่9นะครับมาตราที่5มาตราที่9และมาตราที่10จากการสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงินเชื่อจากการสอบสวนนะครับเส้นทางการเงินเชื่อมจากคดีที่สน.เตาปูนได้เคยขออนุมัติหมายจับคดีเว็บพนันที่นะครับ4543ขีดนะครับ4547/2567ของศาลอาญาไว้แล้วต่อมาได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยครับบางคนได้และมีนางพิมพ์เนี่ยนามสมมุติ
เป็นผู้จัดการเวฟนะครับ BNK Master นะครับจึงมีการมาขยายผลและมาร้องขอออกหมายจับในครั้งนี้โดยต่อมาในเวลา 14:30 นภายหลังยื่นคำร้องพลตำรวจตีทินกรตอบคำถามผู้สื่อข่าวยอมรับว่ามีการขอออกหมายจับกลุ่มนายตำรวจพัวพันเว็บพัดอันจริงโดยวันนี้ศาลอนุญาตนะครับออกหมายจับผู้ต้องหาจำนวน4รายจำแนกเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ3รายและพลเรือน1รายนะครับส่วนนายตำรวจอีก1คนให้ออกหมายเรียกก่อนแต่ไม่ขอระบุว่าเป็นใครนะครับพร้อมยอมรับว่าในส่วนของนายตำรวจที่ถูกออกหมายเรียกเป็นนายตำรวจระดับนายพลส่วนอีก3คนไม่มีตำรวจระดับนายพลพร้อมระบุว่าการมาขอออกหมายจับครั้งนี้ไม่ได้กดดันเพราะเราทำตามกฎหมายผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการยื่นขอออกหมายจับในวันนี้ผู้ข่าวว่าผู้พิพากษาศาลอาญามีการประชุมก่อนมีคำสั่งพบว่าเส้นทางการเงินโยงกับผู้ต้องหาทั้ง5รายจึงอนุมัติออกหมายจับให้กับ4คนเวฟนะครับ BNK Master นะครับแต่เนื่องจากมี1รายเป็นข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับนะครับพลตำรวจเอกจึงให้ออกหมายเรียกแทนจากการตรวจสอบพบว่าเว็บพนันนี้เป็นเว็บที่ทำกำไรเงินหมุนเวียนหลากหลายร้อยล้านบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้หมายจับนะครับศาลอาญาบุกจับนางพิมพ์กับพวกได้พร้อมของกลางรวมทั้งสมุดบัญชีอีกหลายเล่มซึ่งเป็นบัญชีที่ใช้ในการบริหารจัดการเว็บและมีเส้นทางเงินคาดว่าจะเป็นกำไรโอนเข้าให้กับพ่อบ้านของนายตำรวจใหญ่ซึ่งพ่อบ้านนี้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาสมคบกันนะครับฟอกเงินและฟอกเงินไปแล้วจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของบัญชีม้าที่พ่อบ้านใช้พบว่าเส้นทางการเงินเชื่อมไปยังนะครับเส้นทางเงินนะครับไปยังค่าใช้จ่ายอื่นๆส่วนตัวหลากหลายทั้งตัวบุคคลในครอบครัวและตนเองหลักหลายร้อยล้านบาทนะครับพลตำรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วนายตำรวจคนดังเคยให้สัมภาษณ์ไว้ทั้งมีกรมธรรม์ในหลายบริษัทหลายฉบับที่ออกมาจากเส้นทางการเงินนี้ทั้งนี้เงินที่บริจาคเข้าวัดและออกใบอนุโมทนาบัตรในงานถวายผ้ากฐินพระราชทานนะครับจากเส้นเงินนี้จึงล้วนแต่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวจำนวนมหาศาลที่ยังไม่พบมีการโอนจ่ายแก่นายตำรวจเช่นคดีอื่นแต่เป็นเส้นส่วนตัวครอบครัวและบริจาคนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการสอบสวนยังพบว่าเส้นเงินบัญชีม้าผู้หญิงที่พ่อบ้านนี้ถือนะครับเป็นเส้นที่ใช้จ่ายรองรับดูแลส่วนตัวนะครับเป็นค่าเครื่องบินให้กับชุดเจ้าพนักงานปปช.จำนวนหลายคนที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ด้วยและยังจ่ายพ่วงกับนะครับค่าเครื่องให้แฟนของเจ้าหน้าที่ปปช.ไปเที่ยวบินด้วยนะครับซึ่งเห็นว่าอยู่ในระหว่างการสอบสวนของบก.ปปป.นะครับส่วนแฟนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พ่วงไปดังกล่าวปัจจุบันพบว่าหลังจากกลับจากนั่งนะครับเครื่องเที่ยวบินจากเส้นการเงินบัญชีม้าผู้หญิงคนนี้แล้วได้บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติปัจจุบันทำงานอยู่กับนะครับนายตำรวจในกองบัญชาการแห่งหนึ่งนะครับทั้งนี้เส้นทางการเงินที่พัวพันท่อน้ำเลี้ยงนี้ไม่มีการจ่ายตรงนะครับนายตำรวจคนดังเลยแม้แต่บาทเดียวแต่พบพยานหลักฐานที่เป็นการฟอกเงินเพื่อปกปิดแหล่งที่มาโดยโอนจากเส้นเงินม้าผู้หญิงคนนี้ไปยังที่อื่นวัดบริษัทต่างๆหลายร้อยครั้งรวมเกินฝ่า10ล้านบาทอันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมาณตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นการข้อมูลเป็นการสืบสวนเป็นการไอ้นี่ในการออกข่าวเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะไม่มีการออกมาเพราะว่าถ้าข่าวที่ออกมาแล้วเป็นข่าวที่ออกมาแล้วยังไม่ได้ยืนยันแต่การไปเจาะจงชื่ออะไรชื่อนะครับก็จะถูกดำเนินคดีเอาได้ตามกฎหมายนะครับนักข่าวเองผมเองก็คงจะไม่โง่ให้ตัวเองนะครับต้องถูกดำเนินคดีในการนำเสนอข้อมูลต่างๆเพราะฉะนั้นนะครับคนที่ออกมาบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เปิดเผยข้อมูลทำไมไม่เปิดชื่อออกมาคุณก็เปิดเองสิครับคุณจะได้รู้ว่าวันนี้นะครับเวลาที่คุณดูดำเนินคดีอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เสพข่าวอย่างมีสติการนำเสนอถ้าใครอยากจะนำเสนอก็ต้องนำเสนออย่างมี
มีสติไม่ใช่นำเสนออย่างเมามันนะครับสุดท้ายแล้วยืนอยู่หน้าบัลลังก์มันไม่ได้สนุกหรอกนะครับวันนี้การนำเสนอเราต้องเสนอข่าวที่เป็นความจริงและข้อมูลที่เป็นความจริงและแง่ที่ออกมาในสถานการณ์จริงในเหตุการณ์ที่เกิดจริงตรงไหนพูดได้ตรงไหนพูดไม่ได้ก็ต้องรู้ข้อมูลทางกฎหมายด้วยนะครับไม่ใช่เอาสนุกและเอามันและการที่มาเม้นผมบอกแล้วนะครับว่าวันนี้ผมนำเสนอแล้วคุณเม้นเองนะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วถ้าคุณดำเนินคดีผมก็บอกเลยว่าผมก็จะเอาหลักฐานที่คุณเม้นทั้งหมดอ่ะส่งให้เจ้าหน้าที่เพราะผมบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ขอมาผมก็ต้องทำใครผิดก็ว่ากันตามผิดอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าคุณเล่นนะครับเล่นโซเชียลไม่มีสติแล้วถูกดำเนินคดีติดคุกคุณก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณกระทำเองเพราะฉะนั้นอย่าเม้นเอามันอย่าเม้นเอาสะใจนะครับอย่าเม้นเอาคิดว่าเฮ้ยใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากจะทำทำเองครับหรือว่าไม่มีปัญญาทำแต่มีปัญญาเม้นอย่างเดียวหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดตให้ฟังครับ